ยังอยู่ที่เรื่องของเกษตรค่ะแต่ว่านี้ก่อนหน้านี้เราเคยมีการนำเสนอไปแล้วนะเรื่องของการปลูกผักปลอดสารพิษของท่านีชุมทางหัดใหญ่ในการที่จะใช้พื้นที่ว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็พอผักมันออกผลผลิตแล้วเนี่ยก็เอาไปแจกจ่ายให้กับคนที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนที่นี่เขาก็ยังคงส่งความรักกันอย่างต่อเนื่องนะคะท่านีรถไฟชุมทางหัดใหญ่มีการส่งความรักต่อเนื่องนำผักปลอดสารพิษ 100% จากแปลงผักค้างท่านีรถไฟนั่นแหละค่ะมอบแทนความรักความห่วงใยให้กับเด็กพิการทางสายตาค่ะจากความสำเร็จแค่6เดือนนะคะหลังปรับพื้นที่รอกรางค้างท่านีชุมทางหัดย้ายเป็นแปลงผักปลอดสารพิษ 100% ที่มีทั้งผักกวางตุงผักฮ่องเต้ผักกัดขาวมะเขือแล้วก็ฝาทลายโจรปัจจุบันทำไมผลผลิตเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งแทนใจซื้อความรักความห่วงใยที่ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ในท่านีรถไฟรวมถึงพี่น้องประชาชนทั่วไปบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ในครั้งนี้ค่ะก็ได้นำผักปลอดสารพิษมอบให้กับโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมศาสตร์กลหัดย้ายหวังเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ให้กับเด็กพิการค่ะนายกฤษณพลพันธ์คลีนะครับเป็นพนักงานการถนนงานเดินรถแขวงหัดใหญ่ก็บอกว่าเด็กพิการทางสายตาไม่สามารถมองเห็นได้นะครับซึ่งที่เรานำมามอบให้เนี่ยแต่รับกันนะครับในเราจะเห็นปฏิกิริยาของเขาเนี่ยซึ่งทำให้เห็นว่าเขาเนี่ยจะมีความสุขที่ได้รับการแบ่งปันนั่นก็คือรอยยิ้มโดยระยะเวลาเพียง6เดือนจากการทำกิจกรรมดีๆนะครับก็ทำให้รู้สึกว่าภูมิใจอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้ครับน้องสมูถึงแม้ว่าจะไม่ได้เงินลบมานะครับแต่ว่ารอยยิ้มที่ได้เนี่ยกลับมีค่ามากกว่าด้วยนะครับซึ่งการให้พักก่อสั้นผิดก็มีความหมายที่ดีเพราะซื้อว่าทุกคนที่ได้พักไปคุณจะได้รับสารอาหารที่ดีมีประโยชน์และก็มีความปลอดภัยด้วยนะครับเปรียบเสมือนว่ามอบความรักความห่วงใยแล้วก็เป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันด้วยที่อยากให้ทุกคนได้รับสิ่งดีๆที่สุดนะครับซึ่งจะไม่ใช่คนในครอบครัวเดียวกันแต่เราก็อยู่ในสังคมเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นการส่งมอบความรักความห่วงใยนะคะโดยการนำผักปลอดสั้นผิดที่ดูแลประคบประงมมาตั้งแต่หว่านมาแดดลงไปจนเติบโตเป็นผักสวยงามแล้วก็ปลอดสั้นผิด 100% ส่งต่อให้กับน้องๆคนพิการทางสายตาเพื่อจะได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์จากพักปลอดสร้างผิดเล่านี้นั่นเองค่ะใช่ครับก็ถือว่ามีคุณค่าทางจิตใจเป็นอย่างมากเลยนะครับน้องสโม